ราจะทำยังไงกันดีล่ะพี่คราวนี้แกไม่ยอมแน่ๆเราก็ไม่มีเงินถ้าพรุ่งนี้เธอกับผัวเธอไม่เอาค่าเช่ามาให้ฉันเธอก็ขนของก็ย้ายออกไปเลยวันนี้ขอให้พี่พูดให้สั่งเดือนละกันไอ้แท็กซี่คันนั้นน่ะมันคงเก็บกระเป๋าเงินผมไปแล้วแน่ๆในนั้นน่ะเงินเยอะด้วยเสียดายผมไม่ได้จดทะเบียนรถมันพวกนี้นะมันหิวเงินด้วยคงจะเชิดเงินผมไปใช้สบายแล้วแน่ๆผมว่าคุณสมยศใจเย็นนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมพาคุณสมยศไปโรงพักก่อนเดี๋ยวเราไปแจ้งความอายัดพักการไว้นะเดี๋ยวไปรถผมก็ได้ดีครับดีครับผู้โดยสารลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถผมเอามาคืนผู้โดยสารครับผมไม่ได้เปิดกระเป๋าตังค์ของผู้โดยสารเลยนะครับเพราะฉะนั้นเงินในกระเป๋าสตางค์จะต้องอยู่ครบทุกบาททุกสตางค์